ที่เป็นแฟนเพลงสมัยอินดี้อยู่ในฮาวแล้วก็มองคอยขึ้นมาเพราะเนื่องจากว่าเราเล่นเพลงไม่ได้เล่นเพลงสมัยอินดี้แล้วเขาไม่พอใจนะครับไม่รู้หรอกครับผมเป็นชะตาแหละผมเลือกเองผมเลือกมาอยู่เนี่ยแต่ไม่รู้ว่ามันจะมีอำนาจเหนือกว่าทำให้ผมเลือกเขาก็ไม่รู้ใครจะรู้ชีวิตมันหมุนมาเจอพอดีวงดนตรีวงนึงจะประสบความสำเร็จมันไม่ใช่เพราะเราหมุนไปได้นะบางทีเพราะโลกหมุนมาเจอเราด้วยในวันนึงเพราะคุณไม่รู้ว่าตอนเริ่มต้นผมเจออะไรมาบ้างเนี่ยบางครั้งเขาก็พูดเหมือนเราสำเร็จง่ายเขาลืมไปหรือเปล่าว่าเราเป็นอินดี้8ปีตอนที่เราสครัคเกิลอยู่ข้างด้วยตัวเองทั้งหมดอ่ะบางทีนานกว่าช่วงชีวิตของวงบางวงอีกอ่ะสวัสดีครับพวกเราค็อกเทลครับสวัสดีชาวแมนโก้ซีโร่ทุกคนครับผมก็ผมชอบคำอธิบายหนึ่งที่จำไม่ได้แล้วเคยสัมภาษณ์ไปที่ไหนว่ามันคืออะไรที่มันแตกต่างแต่มันรวมกันแล้วมันแตกต่างออกมาดีแล้วก็กินง่ายขายกล่องแต่ถ้าจะให้พูดถึงว่านิยามของวันนี้ผ่านไป20ปีเราคิดเรื่องพวกนี้น้อยลงไปเรื่อยๆถ้าให้ตอบแบบจริงใจมากๆคือไม่ได้คิดเราลืมไปหมดแล้วล่ะเราอยู่กับสิ่งที่มันเป็นวันนี้แล้วเราก็ทำงานของเราไปจนเราไม่รู้ว่าค็อกเทลคืออะไรมันค็อกเทลก็คือเรานั่นแหละเราก็จะเชื่อว่าเราเป็นอย่างนึงในขณะที่มันก็จะมีคนภายนอกอีกหลายคนที่มองแล้วก็เชื่อว่าเราเป็นแบบนึงแล้วเขาก็จะเชื่อแบบนั้นแหละไม่ว่าเราพยายามจะบอกเท่าไหร่ว่าคุณไม่ได้เป็นแบบนั้นนะแต่ถ้าเขาเลือกจะเชื่อแบบนั้นไปห้ามเขาได้ไงมันไม่ได้ผิดแบบเรื่องใหญ่เป็นแต่ข่าวลือเกี่ยวกับลิฟเนี่ยทำไมถึงว่าเรื่องอะไรเปิดประเด็นอะไรขึ้นมาผมว่าผมเคยเห็นอันหนึ่งตอนหลายปีครับที่มีคนพูดว่าวงเราอ่ะอยู่ในค่ายแกรมมี่มันจะต้องถูกสวมมาถึงแล้วก็มีคนทำเพลงให้มีคนทำให้หมดเลยแล้วเขาพูดดีนะเขาบอกว่าวงเหมือนบอยแบนด์ขายหล่ออย่างเดียวไม่น่าทำอะไรเองเป็นแบบก็ดีเหมือนกันนี่คือคำชมก็ดีเหมือนกันถือว่าเขาชมเราอยู่นะก็ดีเหมือนกันจริงไม่ได้เถียงนะแต่หลังๆผมจะเจอนี่คนไม่ค่อยเชื่อว่าคือผมจะชอบทำคลิปลงใน YouTube อะไรเงี้ยคนก็บอกอุ้ยพี่เล่นเหมือนกันเลยพี่แกแต่เพลงค็อกเทลเหรอหรืออะไรแล้วตอนแรกผมก็นึกว่าล้อเล่นแล้วมันเยอะจนแบบไม่มันคงจริงแบบว่าคนคือชื่อ channel เขามันไม่ใช่ชาวค็อกเทลอะมันชาวอาซัดถ้าเหมือนผมไปงานเนี่ยยังไปงานภาพยนตร์ล่าสุดเขาประกาศโอมบรรณพลคนก็ไม่รู้ว่าเป็นใครพอเดินออกมาบอกอ้าวค็อกเทลมาทำอะไรคะแล้วก็เมื่อกี้ชื่อครูไงครับอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมชอบแบบนั้นผมรู้สึกว่าแบบโอเคคือถ้าเราไปงานที่เราทำในที่มันไม่ได้เป็นวงนะครับเราก็ใช้ชื่อจริงเราก็แบบพ่อแม่ตั้งชื่อให้เราก็ภูมิใจแล้วเราก็รู้สึกว่าสุดท้ายแล้วไม่ว่าคนจะเข้าใจว่าเราทำหรือไม่ทำไม่มีใครพลาดความจริงจากเราไปได้แล้วเราภูมิใจตรงนั้นดีกว่าครับส่วนตัวผมเองผมจำได้ว่ามันเป็นช่วงแรกๆที่ไปทัวร์ตอนนั้นรู้สึกเพิ่งปล่อยเพลงอย่างเช่นคุกเข่าน้ำตาสุดท้ายมาแล้วมันต้องไปเล่นในจังหวัดที่ตอนนั้นรู้สึกว่าสมุทรสงครามที่มีคน16คนนะไม่ใช่พี่ที่มีแฟนเพลงที่เป็นแฟนเพลงสมัยอินดี้มายืนเท้าแล้วก็มองคอยขึ้นมาเพราะเนื่องจากว่าเราเล่นเพลงไม่ได้เล่นเพลงสมัยอินดี้แล้วเขาไม่พอใจครับยืนเท้าเลยแล้วก็มองขึ้นมาแล้วเหมือนแบบไม่พอใจมากๆเราทำท่าตรวจผมจำได้ว่าวันนั้นน่ะตัวพี่โอมเองรับแรงกระแทกเยอะเพราะเขายืนแบบเหมือนชัดมากขึ้นมาแล้วมองเอาเรื่องเอาราวเขาเที่ยวยืนท่านนี้ผมจำได้ยืนได้ซูโม่ซูโม่ยืนท่านไม่ยืนมากแล้วเราพอตอนลงมาผมว่านะวันนั้นด้วยภาวะเรายังไม่ได้เจอเรื่องแบบนี้มากแล้วมันแบกเรื่องพวกนี้เยอะครับแล้วก็แบบรู้สึกกำมันมากๆผมเข้าใจเขาว่าเขาเจอแล้วเหมือนมีจังหวะที่กำลังจะออกไปแล้วเขาเตะประตูจังหวะที่เขาเตะประตูเฮ้ยพี่เจ้าของร้านกำลังไขกำลังไขประตูอยู่ไม่ทันมาแล้วก็ขอโทษครับผมจำในวันนั้นได้มันรู้สึกเล่นไปแล้วมองไปแล้วแบบโหมันขนาดนี้เลยวะก็เราก็พยายามทำดีที่สุดไม่ใช่ว่าเราไม่ได้อยากทำให้มันไม่ดีหรือทำตามใจตัวเองแต่แม่งมันไม่ได้จริงๆนะวันนั้นคือมันเหมือนกับว่า majority ในห้องมันไม่ใช่อ่ะครับคือเอาผมว่าวันนั้น 95% เลยอยากฟังเพลงแบบนึงแล้วมันมี 5% อ่ะที่อยากฟังเพลงแบบนึงแล้วเราก็เลยต้องจัดส่วนของเพลงอ่ะไม่ใช่ว่าเราไม่เล่นเลยแต่เล่นแบบ 5% นั่นคือมีของเขาในสัดส่วนนี้กับที่ majority เพื่อให้เป็นไปเพื่อให้ทุกคนแบบได้เฉลี่ยตามที่การสัดส่วนของคนที่มีแต่เขาไม่ได้คิดอย่างนั้น 5% ต้องการแบบเดียวแบบต้องการมาก
ถึงระดับที่แบบว่าให้เป็นแบบนี้เลยผมมองแล้วแบบว่าเมื่อสังคมอยู่ร่วมกันในมุมผมนะผมรู้สึกว่าไม่มีสามารถที่ใครจะได้แบบสมบูรณ์แบบที่ยังต้องการได้ขนาดนั้นนะแต่เขาแบบเขาเลือกใช้วิธีแบบจ้องโยนขวดขึ้นมายกนิ้วกลางตะโกนด่าตลอดโชว์มันดิสแทรคประมาณนึงว่าผมไม่ได้มาชัวร์แบบเท่าทุกวันนี้ตัวผมไม่ได้เป็นผู้ใหญ่เท่าวันนี้การความสามารถในการรับแรงกระแทกหรือการสลายแรงกระแทกทิ้งคือผมว่าในชีวิตอ่ะมันต้องฝึกมาตั้งแต่รับให้ได้ก่อนรับจนถึงแบบรับกลืนสลายหรือเบี่ยงมันออกเลยคือไม่รับแล้วทุกวันนี้ไม่รับคือมันมาถึงก็ออกไปไม่รับบางทีมันเวลารุนแรงมากมันต้องสยบต้องหยุดความเสียหายตรงนั้นให้ได้ก่อนเหมือนแบบคนหาเรื่องคนตีกันต้องหยุดให้ได้ผมไม่มีครับผมแฮปปี้มากๆคืออยากเข้าใจนะไม่ได้ทำตัวหยิ่งผมแฮปปี้มากๆแฮปปี้แบบสุดๆเท่าที่หัวใจจะแฮปปี้ได้ในแต่ละวันที่เล่นนะครับมีบางวันที่มันห่วยก็มีแต่ว่าวันที่แฮปปี้ผมแฮปปี้มากๆแล้วมันก็ต้องจบก็อาจจะมีกันแต่ผมก็หนีมาสักพักแล้วผมรู้สึกว่ามันวันนั้นอ่ะมันดีนะแต่มันต้องจบเพราะฉะนั้นถ้าถามผมวันนี้สิ่งความรู้สึกที่ใกล้เคียงที่สุดที่ผมจำแล้วแบบถ้าคิดแล้วยังนึกได้คือเมื่อวานผมเล่นสนุกผมชอบมันมีโมเมนต์ที่ผมแบบเงยหน้าเล่นเงยหน้าแล้วก็ดีจังเลยได้เล่นได้ทำอย่างนี้ไปอีกนานๆก็ดีเหมือนกันเนาะอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีโมเมนต์ที่รู้สึกอย่างเงี้ยแบบสนุกจังคนดูน่ารักจังอะไรก็ดีไปหมดเลยแต่เนี้ยเดี๋ยวคืนนี้ต้องไปเล่นอีกที่นึงเรื่องของเมื่อวานต้องจบผมไม่อยากติดอยู่กับมันนะครับเพราะติดอยู่กับมันแล้วผมรู้สึกว่าเราอยากได้แบบนั้นไปตลอดแล้วมันทุกข์ใจอ่ะเพราะแต่ละวันมันมีเอกลักษณ์ของมันที่มันไม่เหมือนกันอ่ะแล้วถ้าวันนี้เราคิดถึงทีไรก็คือคิดย้อนไปอาจมีความสุขแต่พอไม่ได้แบบนั้นบางทีก็อาจจะทุกข์ไม่กล้ามีเลยดิเจอมีผมยังมีอยู่ผมว่ามันแต่ละวันมันไม่เหมือนกันมันจำคนละแบบอย่างเล่นในเมืองเนี่ยเล่นในแบบสยามเล่นเซ็นทรัลเวิลด์มันก็จะเป็นอีกแบบนึงไปต่างจังหวัดเป็นอีกแบบนึงเล่นต่างประเทศก็ความรู้สึกแบบนึงอย่างตอนไปเล่นในที่ที่มันแบบอย่างไปเล่นที่อังกฤษเงี้ยเมื่อตอนต้นปี2020คือมันไม่ได้พิเศษไปกว่ากันหรอกครับแต่ผมรู้สึกว่าการที่พอวงมันได้ไปมันมีโมเมนต์บางอย่างที่มันพิเศษกว่านั้นแล้วพอไปเจอคนไทยที่อยู่ในต่างที่มันก็amazing นะที่เราไปเล่นที่นั่นมันก็ดีครับดีแบบนึงในที่ไทยมันก็โอเคเขาไม่ลืมหรอกเขาโดนขโมยกระเป๋าตังค์ไปโดนกับประสบการณ์ขโมยที่รถไฟใต้ดินที่ลอนดอนโดนล้วงกระเป๋าแล้วดันเป็นคนถือตั๋วสนามเข้าสนามฟุตบอลจะไปดูฟุตบอลกันไปหมดเลยไปหมดเลยทั้งตั๋วทั้งเงินทั้งกระเป๋าอะไรต้องซื้อใหม่สนนราคาบัตรตอนนั้น4 คน 5 คนอยู่ประมาณ6-50,000นี่มันเกิดอะไรขึ้นในสุดท้ายคุณตาต้องจ่ายให้เหรอผมก็ซื้อให้ใหม่แต่ว่าที่เขาช่วยกันมันเป็นพูดตรงๆว่าสมเพชไม่รู้หรอกครับคงเป็นชะตาแหละมันชะตาหรือเราเลือกเองผมว่าเราเลือกผมเลือกเองผมเลือกมาอยู่เนี่ยแต่ไม่รู้ว่ามันอาจจะมีอำนาจเหนือกว่าทำให้ผมเลือกเปล่าผมก็ไม่รู้ใครจะรู้แต่ตอนนี้ที่ควรจะคิดคืออยู่แล้วแฮปปี้ไหมล่ะนั่นน่าจะสำคัญกว่าไอ้เหตุผลจะเป็นยังไงแบบช่างมันเถอะโอ้โหไม่พูดเช่าอะครับเช่าก็เป็นเช่าอะครับก็ผมทำงานกับเขามานานมากแล้วยิ่งทำงานกันไม่นานอาจจะคุยกันน้อยลงเพราะมันไม่รู้ว่ามันอยู่ในจุดที่เรียกว่าเรารู้ตั้งแต่ก่อนจะอ้าปากแล้วมันก็เลยไม่ได้คุยอะไรกันขนาดนั้นก็เลยเป็นคนที่รู้ใจที่สุดคนหนึ่งให้ผมยอมเวลาไปได้ผมไม่เลือกคนทำงานไม่เลือกทำงานคนอื่นกูพูดดีนะทำได้กูดีๆนะนี่เป็นน้องเล็กครับความทรงจำของผมในวันแรกที่เจอไอ้ปาร์คเลยก็คือมันทำวันไว้ทรงหัวเห็ดใช่เขาเดินวันที่ผมเริ่มเข้าไปครั้งแรกนี่เหมือนพ่อไปเริ่มซ้อมกับวงครั้งแรกตอนนั้นยังไม่ได้อยู่เลยเหมือนเป็นกึ่งออดิชั่นนิดนึงผมเจอป้าก็คือไว้ทรงนี้แหละแล้วก็เห็นมันแล้วก็มันหน้าไอ้นี่แม่งมันไว้ผมทรงอะไรเราไม่เคยเห็นแต่พอมารู้จักอยู่ด้วยกันมานานนะครับแล้วก็รู้ว่าป้าเป็นคนที่ผมชอบพูดตลอดว่ามันเป็นมนุษย์สายพันธุ์ที่ง่ายที่สุดในโลกป้าอะเป็นคนอะไรก็ได้ง่ายๆแล้วก็ขอตังค์หน่อยเป็นคนอะไรก็ได้ง่ายๆแล้วก็เป็นคนชอบอะไรที่มัน easy goingมากๆเลยช่วยนั่นแหละเป็นคนปฏิบัติน้อมด้วยครับแต่ว่าข้อนึงที่ผมชอบที่ผมชอบความซุ่มซ่ามของเขามันตลกดีปาร์คเป็นคนอยู่ไหนกับน้ำก็หก
มันชอบทำน้ำโหบลองเอาของเหลวมาวางแถวนี้ดีฮะเหมือนน้ำมีแม่เหล็กลองเอาของเหลวไว้แถวนี้อะไรก็ตามที่แบบอยู่ในมือเขาอะเวลาเขาจะต้องจัดการหลายๆอย่างมีครั้งนึงเขาเคยมาที่มาหาผมเขาจะเปิดประตูแล้วมือเขาถือมือถืออยู่ถือมือถืออยู่แล้วมันจะเปิดประตูในมือเดียวกันมันก็ผ่าประตูแล้วมันก็ปล่อยมือถือลงนี่คือป่าครับเป็นน้องที่น่ารักมากคนนี้มันไม่ต้องร้องไห้กูก็พูดดีงั้นตามผมได้พี่นะมึงได้กูชัวร์เฮียไม่ใช่วะชิบหายแล้วโอเคกูต้องเตรียมแล้วดีๆกันพี่ลิปนี่ก็อยู่ด้วยกันมาก็10ปีแล้วนะครับพี่ลิปนี่จะเป็นคนที่แบบเหมือนถ้ามีอะไรก็บางทีเขาจะชอบโทรมาคุยนั่นนี่แล้วก็แบบเวลาเล่นดนตรีเสร็จแล้วก็เป็นคนเฮฮาครับอยู่ด้วยกันหลายๆคนก็จะเฮฮาหรือว่าถ้าอยู่ในโหมดซีเรียสเลยอ่ะเขาเป็นคนที่ให้คำแนะนำอะไรหลายๆอย่างได้เหมือนกันคือกว่าผมจะโตวันนี้บางทีมันก็จะมีกระปุกกระเปกไปเรื่องบ้างในบางช่วงวัยเลยจริงๆพี่ๆก็จะคอยตบๆให้มันโอเคขึ้นครับฮู้ใครที่ทำให้ปวดฟันชาวเลือกได้ครับ World Health Organization นะฮะถ้าเป็นองค์กรที่ดีครับมีโอกาสทำอะไรที่แบบเราคิดว่าเราถ้ามันไม่มีอะไรเสริมมันจะไม่มีทางไปได้ไกลขนาดครับเคยคิดจะพูดไม่นานแล้วแต่ประมาณว่าพูดเดี๋ยวก็เวอร์ไปนะเอาไว้แบบพูดท้ายๆตอนแก่ๆเลยมันเหมือนดาวเคราะห์กับดาวเลิกดาวเคราะห์มันจะไม่มีแสงในตัวเองแต่ดาวเลิกมันจะมีแสงในตัวเองคือบางคนมันไม่ได้เกิดมาเป็นดาวเลิกทุกคนฉะนั้นเราต้องบางทีเราต้องยอมรับว่ารับแสงจากคนนี้เพื่อให้รับได้ฉายต่อไม่ได้แล้วเขาชอบปอกไฟล่าสุดไปเล่นเฟสติวัลเขาเดินไปข้างเวทีสปอตไลท์ก็ไม่ฉายเขารบกวนด้วยนะฮะจะปล่อยมือกีตาร์ผมตกไฟบ่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับแตกต่างคือมันมีคนที่เราขนขวายจะเดินหน้าอยู่มันเหมือนที่เหมือนกันอยู่เสมอคือมันมีคนขวายที่จะเดินหน้าต่อไปมีคนเชื่อในสิ่งที่ตัวเองทำแล้วก็อยากจะนำเสนอสิ่งเหล่านั้นซึ่งดีเราก็หวังว่าสังคมหรือรัฐหรืออะไรก็ตามจะส่งเสริมให้ creativity เหล่านี้ถูกแสดงออกในทางสร้างสรรค์ได้มากยิ่งขึ้นเศรษฐกิจสร้างสรรค์หรือว่า soft power ใดๆมันถูก encourage มากยิ่งขึ้นนั่นคือสิ่งที่มันยังไม่เปลี่ยนเหมือนเดิมคือมันเป็นเรื่องที่นักดนตรีดิ้นรนกันเองแล้วก็พยายามจะไปต่อมันมีนายทุนบางกลุ่มที่เข้าถึงศิลปะแล้วพยายามจะแบบส่งเสริมไปแต่ว่ามันก็ไม่ใช่การสนับสนุนจากภาครัฐซึ่งมันผ่านมาแล้ว30ปีมันก็เหมือนเดิมอันนั้นมันคือสิ่งที่ไม่เปลี่ยนคือความมุ่งมั่นของเด็กความมุ่งมั่นของจิตวิญญาณของคนของศิลปินยังคงเข้มข้นไม่ได้เปลี่ยนแล้วก็ยังถูกเพิกเฉยไม่เปลี่ยนเช่นเดียวกันมันไม่ได้เพิกขนาดนั้นแต่มันไม่ใช่มันผมว่ามันแค่ไม่คุ้มกับนึกว่าเรามีคนเก่งเยอะแล้วมันใช้ไม่คุ้มมันไม่ได้ถูกส่งไปจนถึงเขาเรียกอะไร capacity ของสิ่งที่มันควรจะไปอันนั้นก็เรื่องหนึ่งส่วนบรรยากาศที่เหลือมันเปลี่ยนไปตามยุคสมัยก็คือเปลี่ยนไปตามมีเดียรูปลักษณ์ความต้องการเศรษฐกิจคือผมว่าดนตรีมันเป็นสิ่งงานศิลปะเป็นภาพสะท้อนของสังคมในแต่ละยุคและสังคมแต่ละยุคก็จะมีสิ่งที่มันโดมิเนตชุดความคิดหรือวาทกรรมบางอย่างที่มันครอบคลุมวิธีคิดของเยาวชนหรือว่าผู้ฟังเพลงในแต่ละยุคที่แตกต่างกันไปซึ่งส่งผลต่อผู้สร้างชิ้นงานด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าอย่างที่บอกผมชอบโค้ดคำพูดของพี่ป้อมโลโมโซนิกมากพูดตลอดศิลปินผู้แสดงเจตนานะเป็นผลลัพธ์ของสังคมไม่ใช่ผู้นำเราเป็นผลลัพธ์ของสิ่งที่สังคมสร้างเราขึ้นมาสังคมได้หล่อหลอมให้เรามีมุมมองแบบนี้เราจึงมองแบบนี้แล้วเราจึงเห็นโลกแบบนั้นเราจึงสร้างงานของเราสะท้อนสิ่งเหล่านั้นออกมาแล้วงานเราอาจจะมีที่พ้นเหนือสิ่งใดแต่ว่าเราเป็นผลลัพธ์ของสภาพแวดล้อมรอบตัวของเราเสมอมันก็จึงเปลี่ยนไปอย่างนั้นเองครับอยากจะบอกว่าอยากให้ทำงานแล้วมีความสุขอยากให้มีความสุขให้ได้ก่อนแค่นั้นเองผมไม่รู้จะให้กำลังใจแบบไหนยังไงคือไม่อยากโกหกอะครับไอ้คำว่าความพยายามอยู่ในความสำเร็จอยู่ที่นั่นเรื่องจริงที่ไหนอะมันไม่จริงหรอกบางเรื่องมันก็พยายามทั้งชีวิตมันก็ไม่ได้แต่ถ้าเรามีความสุขอะไม่ว่ามันจะดีหรือจะร้ายถ้ามันมีความสุขระหว่างทำมันน่าจะดีที่สุดนะผมว่าหลายอย่างมันเป็นเพราะโชคชีวิตมันหมุนมาเจอพอดีวงดนตรีวงนึงจะประสบความสำเร็จมันไม่ใช่เพราะเราหมุนไปได้อะบางทีเพราะโลกหมุนมาเจอเราด้วยในวันหนึ่งความต้องการของสังคมหรือการยอมรับได้หรือบริบทมันหมุนมาเจอกันมันสบกันมันไม่ใช่ทุกคนจะยืนตรงนั้นได้เคยเจอรุ่นน้อง
บางคนนะพอเห็นเราทำงานอย่างเงี้ยบางคนเขาตั้งเป้าว่าฉันอยากจะดังใช่ใช่ไอ้คำว่าฉันอยากจะดังเนี่ยเป็นจุดประสงค์ที่มันผมมีความรู้สึกว่าโอเคผมไม่รู้จะตอบยังไงไม่ใช่ว่าเราดังแล้วแต่ณวันเริ่มแรกผมเชื่อว่าตรงนี้มันไม่ได้มีใครคิดอย่างนั้นแล้วไอ้เหตุผลของการอยากดังเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันเป็นปลายทางมากมันเป็นโบนัสมากๆเหมือนที่พี่อมพูดว่ามันเป็นเรื่องของโลกเขาหันมาเจอเราเองบางทีแค่ถ้าสมมติเราซินเซียร์กับงานเราบางครั้งจังหวะชีวิตมันไม่ได้เท่ากันหรอกครับผมพูดแบบนี้มันก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะก็อาจจะไปบั่นทอนเขาหรือเปล่าเพราะว่าเราอยู่ตรงนี้แล้วจริงๆมันไม่ใช่ครับเพราะคุณไม่รู้ว่าตอนเริ่มต้นผมเจออะไรมาบ้างเหมือนกันบางครั้งเขาก็พูดเหมือนเราสำเร็จง่ายเขาลืมไปหรือเปล่าว่าเราเป็นอินดี้8ปีนะตอนที่เราสครัคเกิลอยู่ทั้งด้วยตัวเองทั้งหมดอะบางทีนานกว่าช่วงชีวิตของวงบางวงอีกอะแต่เราก็ยังอยู่คือเป็นว่าค็อกเทลเริ่มแบบสักเซสเริ่มมีสักเซสสตอรี่ได้สักประมาณ12ปีคนก็มองว่ามันนานแล้วที่แบบค็อกเทลแบบสำเร็จต่อเนื่องมาแต่ลืมมองไปว่าเรา8ปีก่อนหน้าอยู่ที่ไหนมันมี missing history นะเพราะเราแทบไม่เล่าจริงๆไม่รู้จะมาเล่าว่าเราลำบากอะไรทำไมเพราะมันก็เหมือนแบบมาเรียกร้องอะไรนะก็เลยไม่ค่อยได้เล่าคิดว่าเคยบอกแล้วว่าถ้าวันนึงเล่าคือจะเลิกเล่นแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังละเอียดว่าเราเจออะไรบ้างเพราะเราไม่ได้อยากได้ดราม่าตรงนั้นขอให้รู้ว่าแบบมันมีโชคเข้ามาเกี่ยวแหละส่วนหนึ่งมันมีการสนับสนุนคนรอบข้างเข้ามาเกี่ยวเป็นอย่างไรถ้ามองว่าผมประสบความสำเร็จถ้าคุณกำลังมองในมุมของการบันเทิงไงผมก็ล้มเหลวในวิชาชีพอื่นเหมือนกันที่ผมเคยคิดจะไปทำแต่ผมไม่ได้ทำต่อคือคนเรามันมีทางเลือกของชีวิตที่อาจจะได้หรือไม่ได้ต่างกันออกไปครับเพราะว่ามันมีปัจจัยอะไรอย่างที่เราควบคุมไม่ได้แต่ที่ควบคุมได้คือใจเราเองผมอยากให้แบบพยายามหาความสุขในสิ่งที่ทำให้ได้ก่อนถ้างั้นจะตีให้แคบลงอีกถ้าพูดถึงเรื่องงานดนตรีอย่างเดียวนะครับไม่พูดเรื่องอาชีพอื่นๆเลยคือชีวิตนักดนตรีครับจะดีจะร้ายครับสิ่งเดียวที่ผมจะพูดกับเด็กๆที่ค่ายเสมอเนี่ยทุกคนตรงเนี้ยรับผมจะถามเขาว่ามึงคิดว่าสิ่งไหนสำคัญที่สุดสำหรับเราทุกคนตอบหลากหลายความรับผิดชอบวินัยการดูแลตัวเองความสามารถสกิลการฝึกซ้อมอะไรก็แล้วแต่บอกเฮ้ยนั่นมันทุกอาชีพเลยเว้ยไม่ใช่นักดนตรีทุกอาชีพต้องมีความรับผิดชอบทุกอาชีพต้องมีวินัยทุกอาชีพสิ่งสำคัญสำหรับของเราที่สุดของเราคือเพลงชีวิตของเราคือเพลงจะพาเราไปเพราะงั้นงานของมึงอ่ะสำคัญเหนือทุกสิ่งชีวิตของกูอยู่ที่เพลงจะดีจะร้ายจะมีเงินใช้จะดังหรือไม่ดังสำเร็จจะชั่วดีมีจนอยู่ที่เพลงจงใส่ทั้งหมดของชีวิตคุณให้น้ำหนักกับเพลงยิ่งกว่าสิ่งใดให้คุณค่าเพลงยิ่งกว่าสิ่งใดแล้วเพลงจะพาคุณไปในที่ที่คุณต้องการถ้าเราคิดว่าเราดังอยากทำเพลงเพื่อดังเท่ากับเราให้น้ำหนักกับสิ่งอื่นมากกว่าเพลงแต่ที่จะดังอ่ะดังเพราะเพลงนะเพลงมาก่อนมันอาจจะดังด้วยเหตุอื่นหรืออะไรก็ตามแต่เกิดเวลามีน้องๆหรือใครก็แล้วแต่มาถามเนี่ยพี่เหมือนจะทำเพลงแบบนี้ผมอยากแบบอย่างเงี้ยหมดผมจะให้สรุปง่ายๆมี3ข้อเลือกมาดังรวยหรือว่าสนองคือถ้าดังอ่ะเยอะแยะเลยมันมีวิธีแบบคุณจะไปอัดโปรโมทแต่ในที่องค์ก็คงรู้ทำมาร์เก็ตติ้งรวยมันก็เหมือนกันมันก็คอมเมอร์เชียลหรือว่ามันทีมันไม่จะเป็นที่เราชอบแต่มันเป็นสิ่งที่ทำเงินหรือว่าจะสนองคืออะไรสนองตัวเองสนองความต้องการข้างในลึกๆของตัวเองซึ่งอันเนี้ยแบบถ้าอันเนี้ยคุยกันแต่ถ้าสองอันเนี้ยพี่ไม่รู้ว่ะเพราะพี่ไม่ได้เชี่ยวชาญอะไรขนาดนั้นโลกสมุนมาไงแต่อย่างร้อยต้องทำงานที่ดีคือถ้าเกิดว่าเราบังเอิญโลกมันหมุนมาไม่เจอเราคุณยอมไม่เป็นตัวเองยอมสละเสียวิญญาณของตัวเองเลยนะเพื่อที่จะทำให้ตัวเองดันกันรวยแล้วโลกแม่งดันหมุนไม่เจอแม่งโคตรห่วยเลยเนาะทำงานให้ตัวเองชอบยังไม่ได้เลยแล้วยังนอกจากไม่ชอบแล้วยังไม่ดังด้วยห่วยชิบหายเลยอะอย่างน้อยครับผมจะเหลือสิ่งที่ผมควบคุมได้บ้างอยากให้น้องๆทุกคนเหลือสิ่งที่ตัวเองควบคุมได้บ้างคือรักในงานที่ตัวเองทำและชอบในที่ที่ตัวเองทำเถอะถ้าดังอย่างน้อยคุณกำไรสองทอดถ้ามันไม่ดังอย่างน้อยคุณไม่ได้ขาดทุนว่าคุณได้เสียวิญญาณเพื่ออะไรไปเออผ่านเวลามานานชีวิตฉันก็มาไกลเกินกว่าฝันผ่านเวทีเป็นร้อยพันมันฝึกฉันให้กลายเป็นเช่นวันนี้โอ้ฤดูกาลเปลี่ยนพันฉันยังวิ่งไป